ตัวอุปกรณ์ตัวต่อไปที่เราจะมาเรียนรู้แล้วก็ลองใช้แทนที่ซิมูซิมูเลชันนะครับก็คือทามเมอร์นะครับตัวทามเมอร์ก็จะมีลักษณะเป็นเหมือนในรูปนะครับด้านขวานะครับแต่ละยี่ห้อก็จะมีรูปร่างลักษณะแตกต่างกันไปนะครับลักษณะโดยส่วนมากก็จะสามารถหมุนปรับนะครับเวลาได้นะครับ2วิ4วิ6วิเท่าไหร่ก็ว่าไปแล้วก็หมุนไปนะครับทามเมอร์นะครับจะมีส่วนใหญ่แล้วทามเมอร์จะมีอยู่2แบบนะครับก็คือจะเป็นลักษณะที่เป็น on delay time นะครับแล้วก็มีเป็นแบบ off delay time นะครับเดี๋ยวเรามาลองแบบ on delay time ดูนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับโอเคนะครับมาดู on delay time เดี๋ยวผมขอปรับจอเล็กจอมันเล็กไปหน่อยนะครับเดี๋ยวจะมองไม่เห็นโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะลองใช้ on delay time นะครับมาเป็นตัวสั่งให้หลอดไฟ นะครับทำงานนะครับโอเคเราก็เบื้องต้นเราก็ต้องมีหลังจ่ายก่อนนะครับว่าหลังจ่ายสมมติเราอยู่แนวนี้นะครับเนมไม่เอา neutralไลน์แล้วก็นิ้วเท้านะครับโอเคเสร็จแล้วเอาสวิตช์มาสักตัวนึงนะครับเอาสวิตช์แบบท็อกเกิลแล้วกันนะครับเป็นแบบ NO นะครับมา1ตัวนะครับหรือใครจะใส่ตัวโอเวอร์โหลดหรือซิร์กิตเบรกเกอร์ไปด้วยก็ได้นะครับใส่ไปด้วยก็ได้นี่ครับเสร็จแล้วก็ต่อสายนะครับลายเข้าสวิตช์นะครับเสร็จแล้วตัวทามเมอร์นะครับตัวทามเมอร์ที่เป็นแบบ on time delay เนี่ยก็ให้มาคลิกที่ตัวแมกเนติกตัวนี้นะครับแล้วก็มาเลือกที่ตัวนี้นะครับ connection timer นี่นะครับ connection timer ครับนะครับเพื่อเป็นการตอบง่ายเดี๋ยวผมขอย้ายนิ้วเท้าลงมาข้างล่างนะครับถ้าอยากให้เห็นจุดต่อถ้ากลัวจุดต่อจะต่อไม่สนิทก็ลองเลือกนี้มานะครับก็จะเห็นจุดต่อโอเคนะครับก็นิ้วเท้าก็เอานิ้วเท้าต่อลงไปนะครับตรงนี้นะครับอันนี้จะเป็นตัวทามเมอร์นะครับสมมติผมตั้งว่าให้เป็น T0 นะครับตั้งชื่อเป็น T0นะครับเวลาเราจ่ายไฟเข้าตัวอุปกรณ์นะครับจ่ายไฟเข้าตัวอุปกรณ์ทามเมอร์เนี่ยตัวนี้นะครับมันจะทำงานได้ก็คือเราจะต้องจ่ายไฟเข้าไปให้มันนะครับจ่ายไฟลายแล้วก็นิวตรอนให้มันถึงจะทำงานนะครับเสร็จแล้วตัวมันเนี่ยมันก็จะมีคอนแทคนะครับคอนแทคก็มาดูที่ตัวนี้นะครับสัญลักษณ์ของคอนแทคที่เป็นลักษณะของทามเมอร์ออนไทม์ดีเลย์เนี่ยนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับเป็นแบบหัวโค้งอย่างนี้นะครับซึ่งแต่ละรุ่นแต่ละแบบเนี่ยมันก็จะมีหลายลักษณะบางรุ่นอาจจะมีแค่NO อย่างเดียวนะครับหรือบางรุ่นอาจจะมี NC บางรุ่นอาจจะมีทั้ง NO NC นะครับหรือบางรุ่นอาจจะเป็น2ทางแบบนี้นะครับโอเคเราลองแบบ NO ก่อนนะครับก็คือถ้าเหมือนจะเป็นมัน2ตัวนี้คือเป็นอุปกรณ์ที่อยู่ในตัวเดียวกันนะครับก็คือมีการทำงานของทามเมอร์นะครับแล้วก็มีคอนแทคนะครับโอเคเพราะฉะนั้นเราก็จะกำหนดตรงนี้เป็น T0 เหมือนกันก็คือเมื่อไหร่ก็ตามที่ T0 ทำงานนะครับตามฟังก์ชันของมันนะครับตัวสวิตช์ T0 ตัวนี้ก็จะทำงานเช่นกันนะครับโอเคเราก็เอาหลอดไฟมา1หลอดนะครับเสร็จแล้วก็ต่อสายนะครับเอาไฟมารอที่สวิตช์ที่เป็น NO ของทามเมอร์นะครับแล้วก็มาเข้าที่หลอดไฟแล้วก็เอาหลอดไฟลงนิวทรัลนะครับตั้งชื่อก็ได้นะครับเป็น L0 ก็ได้นะครับเสร็จแล้วลองซิมูเลชันดูนะครับ Petty Simulation นะครับ On Circuit Breaker นะครับ On Switch
โทษทีนะครับเรายังไม่ได้ตั้งเวลานะครับเราต้องตั้งเวลาก่อนนะครับก็คือการตั้งเวลาก็คือการหมุนนะครับหมุนตัวนี้แหละนะครับนะครับตัวรีเลย์นี่แหละนะครับนะครับในสเปคมันก็จะบอกนะครับว่ามันสามารถตั้งได้ในช่วงเวลาเท่าไหร่ได้บ้างนะครับอันนี้เราก็ต้องไปเลือกใช้นะครับให้ตรงกับงานของเราโอเคแล้วเราต้องคิดเข้าไปนะครับมันก็จะมีให้เราตั้งเวลาสมมุติว่าเราตั้งที่คูณหนึ่งเราตั้งที่3วินาทีนะครับเราบอกว่าถ้าเราออนสวิตช์ตัวนี้นะครับแล้วทามเมอร์ทำงานเนี่ยนับไป3วินาทีนะครับค่อยมาสั่งให้หลอดติดนะครับคือ3วินาทีคูณ1นะครับลองรันดูนะครับกดโอเวอร์โหลดนะครับสกิปบิทเตอร์กดสวิตช์นะครับมันก็จะนับถอยหลังนะครับแล้วก็หลอดไฟถึงจะทำงานนะครับนะครับถ้าเราดูตัวหลอดไฟเป็นหลักก็คือถ้าเรากดสวิตช์ออนนะครับหลอดไฟจะยังไม่ทำงานเลยจนกว่าจะนับ1 2 3นะครับ3วินาทีแล้วก็หลอดไฟทำงานนะครับอันนี้ก็คือการทำงานของนะครับตัวรีเลย์ที่เป็นตัวทัมเมอร์รีเลย์ที่เป็นลักษณะออนรีเลย์ไทม์นะครับก็จะมีการทำงานก็จะเป็นอย่างนี้นะครับก็คือพอจ่ายไฟเข้าไปให้มันนะครับเสร็จแล้วมันก็จะนับเวลาพอนับเวลาเสร็จแล้วถึงเวลาที่กำหนดนะครับก็จะประสานกันมันจะได้ทำงานนะครับ